มาเสมอกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวอีกครั้งหนึ่งล่าสุดมาแจ้งเกิดมาชนะคะแนนกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวนะครับโห3ไฟท์หลังนี่เจออยู่คนเดียวเลยที่ลุมพินีนะครับวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบกับกัมปนาทพอหลักบุญโอ้โห3ฟอร์มหลังนี่ก็ดีพอกันนะครับชนะน็อกคมไผ่มหาชัยพัฒนานะครับในยกที่2มาแพ้คะแนนกล้าประจนลูกบ้านใหญ่นะครับล่าสุดมาแพ้คะแนนกล้าประจนอีกครั้งนะครับลูกบ้านใหญ่ที่ลุมพินีนี้แหละครับโอ้โหแล้วก็หายไปหลายเดือนเลยทางด้านกัมปนาทพอหลักบุญครับกลับมาไฟนี้จะเป็นยังไงติดตามกันยกที่3นะครับครับคู่นี้เนี่ยเลดเปิดเสมอกัมปนาทครับมีลูกหนักแรงถ้าพูดถึงกระดูกนี่กัมปนาทแข็งโป๊กครับครับแต่ว่าเจ้าคมเพชรนี่ก็เป็นดาวรุ่งที่กำลังเจอจรัสนะครับจังหวะฝีมือดีแต่วันนี้ต้องดูครับว่าเจอความหนักแรงของกัมปนาทแล้วจะอยู่ไหวหรือเปล่าครับครับเนี่ยครับเจอกระดูกชิ้นโตครับแม่มีศอกด้วยคมเพชรหลายคนบอกว่านักมวยคนนี้ครับอนาคตนี่เป็นยอดมวยได้แน่ๆได้แน่ๆครับเจ้าคมเพชรเอาโอ้ยดูครับท้าชนแล้วนะครับคมเพชรมีหมัดมีศอกกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรเป็นผู้ห้ามครับครับสตาร์ทมายก3แล้วนะครับยก3เป็นทางด้านคมเพชรนี่5-2เปิดเกมเปิดเกมฟันศอกเข้าไปครับคมเพชรโดนหมัดโต้กัมปนาทนี่ก็ปักหลักแรกเลยครับนี่ล้วงท้องด้วยหลากหลายครับอาวุธนี่ครบเครื่องจริงๆนี่เขาก็ได้ครับโอ้โหแต่ศอกเฉียวๆเมื่อกี้สาดแข้งซ้ายสกัดการบุกของคมเพชรครับครับตั้งกำแพงไว้ครับโอ้โหอ้าวเหวี่ยงลูกนี้โอ้โหล้มลงไปครับกัมปนาทครับแม่คมเพชรเนี่ยยังเดินลุยต่อเลยไม่สนใจครับเอาเดินไปโดนแข้งซ้ายครับกัมปนาทมีแข้งซ้ายหมัดมาอีกครับโดนเข้าไปตอนนี้คมเพชรว่าไงโดนเข่าเข้าไปอีกครับนี่ครับเข้าหลวมไปโดนนะครับโดนเยอะเลยท้ายๆเจ้าคมเพชรต้องระวังครับมาไปหลวมนิดเดียวในกัมปนาทเห็นช่องครับโอ้โหประมาทไม่ได้เลยนะครับทางด้านกัมปนาทนี่คมเพชรเดินเข้าไปนี่โดนสวนเน้นๆหลายดอกเลยโอ้โหมีปัญหาแล้วครับท้ายๆยกหมดยกที่3เกมเดือดทีเดียวครับครับสำหรับคู่นี้ผ่านไป3ยกครับเป็นทางด้านมุมแดงครับคมเพชรได้เปรียบ5-2ทางด้านกัมปนาทพอหลักบุญนะครับก็เป็นน้องชายนะพี่ของสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพด้วยหน้าตานี่ละไม้คล้ายกันเลยครับ ใครเห็นไกลๆนี่อาจจะคิดว่าเป็นคนเดียวกันใช่ครับเด็กหนุ่มจากอุบลราชธานีนะครับครับเนี่ยคล้ายกันเลยครับสไตล์การชกโอ้โหพี่ยังไงน้องอย่างนั้นสไตล์บู๊ทะลุดุดันครับครับใช้สีเสื้อของผู้การหลวงครับพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญครับผู้การ191ล็อกแล้วครับคมเพชรเอาตีได้ไหมยังไม่ถนัดเท่าไหร่ดูลูกขวางครับกัมปนาทขวางไม่ให้คมเพชรเนี่ยตีง่ายๆครับโดนซ้ายอีกทีนึงโอ้โหแต่ซ้ายยาวๆของกัมปนาทวันนี้ใช้การได้ดีเลยครับครับคมเพชรยังลุยต่อเอาคีบได้แต่ตีไม่ได้นี่ลำบากนะครับเนี่ยตีไม่ได้ครับวงในนี่เสร็จกัมปนาทหมดเลยนะพี่โอ้โหล็อกเอาไว้รวบเอาไว้ก่อนเล่นไม่ได้เลยเข้าวงในโอ้โหออกมาเจอแข้งซ้ายนี่คมเพชรมีแทงซ้ายด้วยเอายังสู้ต่อครับครับเด็กคนนี้ไม่เคยยอมอยู่แล้วเจ้าคมเพชรจับได้คืนขวานี่เต็มๆกลางลำตีเข่าขวาอีกทีมาไม่มาคมเพชรนี่ครับกว่าจะเข้าไปถึงนี่โดนก่อนโอ้โหก็ตกล้มลงไปเลยครับโอ้โหเสียหายครับล้มจังหวะนี้บังซ้ายไม่ค่อยอยู่ครับคมเพชรกว่าจะถึงตัวกัมปนาทครับรับแข้งรับเข่าซ้ายอีกเม็ดหนึ่งโอ้โหยก4นี่ขาดทุนนะพี่เดินอย่างนี้ลงทุนแบบนี้ครับ
โดนอีกแล้วครับหมัดหมัดมาแล้วโอ้โหมืดอย่างงี้โดนซ้ายอีกทีโอ้โหหมัดซ้ายรัวๆโอ้โหลงทุนอย่างงี้แย่ครับคมเพชรเหนื่อยเลยครับโอ้โหเจอทุ่มลงไปความเก่าประสบการณ์ครับประสบการณ์คมเพชรยังเป็นรองนะครับอืมไปซ้ายซ้ายดูครับวันนี้เนี่ยจุดเด่นของกัมปนาทคือแข้งซ้ายเลยครับครับโอ้โหตัดล้มลูกนี้สะใจครับสะใจกัมปนาทเตะไปนี่ปากก็เฮตามจังหวะเลยโอ้ยจิ้มลูกซ้ายนี้โอ้หมดยกที่4ครับโอ้โหได้เฮเลยครับรู้สึกว่าวันฉลอง PK เนี่ยจะมาขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับสถานการณ์ผ่านไป4ยกครับครับเจ้ากัมปนาทได้เปรียบ25ช่วงตัวครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าชัดเจนกว่าครับลูกหนักลูกแรงลูกชัดเนี่ยอยู่ที่กัมปนาทครับเนี่ยครับซ้ายซ้ายยาวๆของเขาใช้งานได้ดีมากครับเป็นอาวุธที่คมเพชรวันนี้เนี่ยแก้ไม่ตกครับเอาไม่อยู่ว่าอย่างนั้นเลยเดินไปนี่เจอเขาเตะซ้ายมานี่รับอย่างเดียวครับบล็อกไม่ได้สวนไม่ได้ตอนนี้คุมเกมแล้วนะครับกัมปนาทโอ้โหหมัดจุกจิกนี่มาเต็มผมเก็ตต้องไล่ต่อยหมัดแล้วครับครับโดนรวบเอาไว้ก่อนแม่ทำอะไรไม่ได้ครับชูมือให้แฟนๆมวยบนล็อกด้วยมั่นใจครับเอ้ยโอ้โหโดน 3-4 หมัดเมื่อกี้มีอาการนะครับแหมยังยืนได้อ้าวอ้าวยังมีเฮระวังนะครับหมัดแหลมๆมาอย่างนี้รวบไว้ก่อนปลอดภัยครับปลอดภัยใช้ความเก่าครับดักเลยโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับออกมายก5ขอเสียงสัญญาณละครั้งแล้วครับแบบนี้ครับครับคมเพชรก็ไม่ยอมครับเวลามีครับนับถอยหลังนะตอนนี้รอจังหวะสวยๆแหมกัมปนาทนี่ก็ใช้ความเก่าครับคุมเกมไม่หมดแล้วครับน้องไม้เรียบร้อยโอ้โหรวบจังหวะนี้เก่ากว่ากันครับครับประสบการณ์บนเวทีเจ้าคมเพชรนี่ฝีมือดีจริงครับแต่ประสบการณ์เป็นรองเยอะครับเอาไว้2ปีโอ้นานไปปีกว่าๆนี่แหละไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่ด้วยไม่ถึงปีด้วยดูทรงแล้วเจ็บใจอาจจะเจ็บใจแพ้วันนี้เพราะว่าต้นยกนี่ก็ไม่เป็นรองไงพี่ทำได้ดีเลยวันนี้แต่มาปลายนี่เจอความเก่านี่ใช่พอเบียดเสียดสีปะทะไปแล้วเป็นรองเรียบร้อยเลยครับเจอความเก่าของกัมปนาทพอเดินเข้าไปโดนอย่างเดียวมันก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรต้องสืบนี่เสียแขกขึ้นมาเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับสุดท้ายเป็นทางคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับแพ้คะแนนให้กับกัมปนาทพอหลักบุญไปครับมาขาดท้ายๆนะครับมีเงินเดิมพันด้วย 500,000 ครับผมโอ้โหรับไปเนาะๆเลยครับ